วัสดีค่ะวันนี้เรามีงานวิจัยที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมียมในดินหรือสารอันตรายอื่นๆโดยอนุภาคนาโนงานวิจัยนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะที่มาของโครงการนี้ก็คือการเปื้อนแคดเมียมนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณ15ปีแล้วนะครับทำให้ชุมชนเนี่ยไม่สามารถปลูกข้าวในพื้นที่นาที่เขาเคยปลูกข้าวได้ชุมชนนี้เคยชนะนะครับการพันข้าวนะครับอันดับ2ของประเทศแล้วก็มีการพบว่ามีการปนเปื้อนแคดเมียมนะครับทำให้รัฐบาลต้องสั่งห้ามปลูกข้าวแล้วก็ชดเชยนะครับโดยการจ่ายเงินให้ห้ามปลูกข้าวแล้วก็ปรับเปลี่ยนอาชีพไปทำการปลูกอ้อยแทนซึ่งเราได้เจอชุมชนในปี2555นะครับชุมชนก็บอกว่าได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปปลูกอ้อยแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่เหมาะเขาจริงๆเขาอยากจะกลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็เลยขอให้เราทำงานวิจัยนะครับที่สามารถช่วยเขากลับมาปลูกข้าวได้โดยที่แคดเมียมไม่สะสมในเมล็ดข้าวของเขาเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ทำให้เขาสามารถส่งออกข้าวได้ส่งไปขายได้แล้วก็บริโภคได้อย่างปลอดภัยแคดเมียมครับเป็นสารอันตรายที่เรียกได้ว่าเป็นสารที่ไม่มีความจำเป็นเลยคือมนุษย์ไม่ต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะปริมาณน้อยแค่ไหนจะเป็นพิษนะครับแคดเมียมที่ทำให้เกิดโรคก็คือโรคอีไตนะครับเกิดโรคกระดูกพรุนคือมันจะไปแทนที่แคลเซียมในกระดูกนะครับทำให้คนที่พอมันเข้าไปแทนที่ในกระดูกก็จะร้องเจ็บๆเป็นที่มาของโรคอีไตนะครับทำให้เกิดโรคไตก็ได้นะครับต้องมีการฟอกไตทำให้เกิดอาการไตวายนะครับแคดเมียมนี้เป็นสารที่เป็นเพื่อนแร่นะครับมากับแร่สังกะสีหรือว่าแร่ตะกั่วเพราะนั้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ศักยภาพแร่สังกะสีหรือตะกั่วถ้าทำเหมืองแร่แล้วจัดการกากแร่หรือว่าของเสียไม่ดีเนี่ยอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของแคดเมียมลงสู่ระบบน้ำนะครับแล้วอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารถ้าชุมชนใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชอาหารเช่นข้าวประเทศไทยได้มีการทำงานวิจัยนะครับในการจัดการการปนเปื้อนแคดเมียมเนี่ยมานานแล้วก่อนงานวิจัยเรานะครับเช่นการใช้พืชบำบัดก็สามารถทำได้นะก็คือใช้ปลูกพืชให้พืชดูดแคดเมียมขึ้นมานะครับแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูประมาณ 30-40 ปีจากที่เราคำนวณสมดุลมวลนะครับใช้เวลานานมากจนไม่สามารถทำได้จริงนะครับแคดเมียมนี้นะครับอาจจะแก้ปัญหาได้อันนึงก็คือขุดดินออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาดินใหม่เข้ามาถมแทนซึ่งใช้งบประมาณสูงมากแล้วก็เป็นการทิ้งทรัพยากรดินที่มีค่าออกไปนะครับเราเลยคิดวิธีที่ทำให้สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องทิ้งทรัพยากรดินทั้งหมดแต่แค่แยกแคดเมียมออกมาเท่านั้นก็พอนะครับวิธีเราใช้คืออนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับสนามแม่เหล็กนะครับอนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์เนี่ยก็คืออนุภาคเหล็กที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้นะครับมันจะให้อิเล็กตรอนเพื่อสลายสารพิษได้นะพาราควอตก็สลายได้ตัวทำลายอุตสาหกรรมก็สลายได้หรือใหอิเล็กตรอนเพื่อดึงโลหะหนักซึ่งสลายไม่ได้ออกมาจากดินซึ่งเราได้ใช้ในกรณีของแคดเมียมนะครับก็คือเราผสมเหล็กประจุศูนย์เข้ากับน้ำนะครับแล้วก็เข้ากับดินที่ปนเปื้อนนะครับก็จะเกิดกระบวนการ reduction นะครับเกิดการไทเทของแคดเมียมจากดินเข้ามาติดอยู่ที่อนุภาคเหล็กประจุศูนย์แล้วเราก็ใช้เครื่องแยกทางแม่เหล็กนี้แยกอนุภาคเหล็กที่จับแคดเมียมไว้ออกมาทำให้ได้ดินที่มีแคดเมียมลดลงปลอดภัยและสามารถใช้ในการปลูกข้าวได้อันนี้คือกระบวนการในเชิงคอนเซ็ปที่เราได้ทำในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็นำมาสู่การสาธิตการฟื้นฟูในพื้นที่ปนเปื้อนจริงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเราสามารถล้างแคดเมียมออกจากดินได้สูงสุด 78% นะครับที่เราเคยทำนะครับแล้วก็จะลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวได้นะครับถ้าไม่ทำการฟื้นฟูเลยเนี่ยจะมีแคดเมียมสะสมในเมล็ดข้าวประมาณ 0.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเกินค่ามาตรฐานประมาณ2เท่าทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอีไตหรือว่าโรคไตเนี่ยเป็นมูลค่านะครับความเสียหายประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อไร่ของข้าวที่ปลูกต่อปีนะครับก็คือถ้าปลูกข้าว1ไร่แล้วส่งไปขายให้ผู้บริโภคเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเกิดโรคประมาณ 1.2 ล้านบาทนะครับแต่ว่าวิธีการฟื้นฟูของเราเนี่ยใช้งบประมาณ 6,000 ถึง 13,000 บาทนะครับลดการสะสมแคดเมียมในข้าวให้เหลือ 0.18 ถึง 0.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับผ่านค่ามาตรฐานก็คือจะกำจัดความเสี่ยงมูลค่า 1.2 ล้านบาทต่อสุขภาพของประชาชนไปได้ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้อย่างปลอดภัยนะครับบริโภคเองก็ได้ส่งขายในประเทศก็ได้แล้วก็ส่งออกก็ได้จากที่ในอดีตไม่สามารถทำได้นะครับรัฐบาลห้ามปลูกเพราะว่าปนเปื้อนแคดเมียมเกินงานวิจัยที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นเท่านี้ที่พัฒนาในห้องปฏิบัติการแต่ว่าในการที่ใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับเราใช้งานโดยร่วมกับวิทยาศาสตร์ภาคประชาชนก็คือเราได้ฝึกหัดนักวิจัยชุมชนนะครับให้สามารถดำเนินการใช้เทคโนโลยีนี้ในการฟื้นฟูดินปนเปื้อนได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะนั้นโดยเทคนิคมันอาจจะเป็นนาโนเทคโนโลยีแต่ว่าในกระบวนการที่นำมาสู่การใช้งานแล้วเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วว่าชุมชนสามารถใช้งานได้เพราะนั้นกรณีที่มีการปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเหมืองจากสารเคมีอุตสาหกรรมหรือจากอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยชุมชนก็สามารถเป็นผู้พลิกฟื้นการปนเปื้อนให้พื้นที่ของตัวเองได้นะครับโดยที่อาจจะร่วมกับผู้ก่อให้เกิดมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมืองโรงงานอุตสาหกรรม
หรือว่าใครก็แล้วแต่ทำเกิดการปนเปื้อนเนี่ยอาจจะร่วมกับชุมชนนะครับรับผิดชอบการปนเปื้อนที่ตัวเองทำโดยการร่วมกับชุมชนและใช้วิทยาศาสตร์ภาคประชาชนนี้ในการฟื้นฟูการปนเปื้อนได้นะครับก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับก็หวังว่าจะเกิดการผลักดันในระดับนโยบายเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจในสังคมเหรอครับว่าการปนเปื้อนเกิดขึ้นได้ก็ทำการฟื้นฟูได้โดยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนงานวิจัยนี้เป็นผลงานที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสารแคดเมียมปนเปื้อนในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลงานวิจัยที่เข้าถึงเกษตรกรที่เห็นผลเป็นรูปธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะในครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรติดตามชมกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ